ก็ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นเกียรติมากๆนะที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของออร์บีนะครับผมก็เป็นฐานะแบบแฟนแอมบาสเดอร์ของบริษัทออร์บีโปรเฮลท์คลินิคอลโปรเฟกซ์ในวันนี้ครับก็ดีใจครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยครับในการนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางแปรงสีฟันออร์บีนะครับผมที่ได้เล็งเห็นว่าบางทีเนี่ยคนเราแปรงฟันเนี่ยอาจจะแปรงผิดวิธีแต่ออร์บีโปรเฮลท์คลินิคอลโปรเฟกซ์เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้หัวแปรงเนี่ยยืดหยุ่นปรับกับทุกมุมองศาปรับกับทุกวิธีการแปรงฟันทำให้คนที่แปรงฟันผิดวิธีเนี่ยก็ทำให้ช่องปากเนี่ยสะอาดได้นั่นเองมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นครับผมเหมือนเราก็มีเสน่ห์ในการยิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้จะมีพี่ยิ้มแต่ว่าปีนี้จะมีพรีเซนเตอร์ให้แฟนๆได้เห็นกันสักกี่ตัวครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับต้นปีนี้เฮงมาตั้งแต่ต้นปีเลยขอให้เฮงไปตลอดเรื่อยๆแล้วกันครับพอดีมีความแพลนยาวถึงปลายปีเลยนะคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจจะมีอีกนะครับผมแต่ยังไม่แน่ใจตัวเก่าสามารถเป็นผลิตภัณฑ์เก่าๆด้วยครับก็ยังให้โอกาสผมอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ทำที่เราขยันทำคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าก็สบายใจด้วยแหละครับสบายใจด้วยแล้วก็เป็นผลบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยก็มองอย่างนั้นก็ทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะเนาะสบายใจขึ้นรวมพลังความพอดีครั้งนึงหรือเปล่าหลังจากที่ช่วงนี้หลบๆไปไม่นะครับผมว่าเป็นช่วงโอกาสมากกว่าครับโอกาสและเวลาที่มันประจวบเหมาะอะไรเงี้ยครับผมแต่มันไม่ใช่เพราะพรีเซนเตอร์อีกแล้วไม่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมฮะผลพวงจากการทำบุญแล้วก็จากทำบุญนะคะกับเจ้าแล้วก็ยังแบบว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีครับผมก็หน้าที่สำคัญนะฮะก็ดูแลคนในครอบครัวสำคัญที่สุดครับผมใช่ขอบคุณครับก็เป็นลูกตันยูเป็นไม่ยากครับผมใช่ครับไม่ยากครับทำบุญแล้วคุณแม่ยังไงแล้วเราก็มีเสื้อก็ของวันเกิดคุณแม่ก็เป็นนาฬิกาครับนาฬิกาก็ซื้อให้แม่ครับนาฬิกาที่ห้องปกติครับผมใช่ครับโอ้ยไม่ถึงทำไมถึงไงบ้างเออไหมคะแต่คุณแม่ชอบมากครับก็ใส่ทุกวันแล้วอันเก่าก็ไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกเป็นนาฬิกาคุณแม่ผมเป็นคนชอบนาฬิกาด้วยไงแล้วก็คุณแม่ก็แบบว่ามันก็เป็นแอคเซสซอรี่อย่างนึงเนาะที่แบบว่าผู้หญิงก็ควรจะมีอะไรเงี้ยก็ซื้อให้แม่และกันอีกเดือนนึงอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อก็ซื้อให้แม่เยอะแล้วผมก็ซื้อให้แม่บ้างอีกเดือนนึงเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดแล้วหรือยังครับตัวเราก็ถือว่าน่าจะยังครับผมยังครับไม่ใช่ว่าไม่เคยนะแต่ว่ายังยังครับยังแสดงว่ามีแผนจะให้ใหญ่น่าจะมียังไม่แน่ใจเหมือนกันอนาคตอาจจะเป็นแม่ได้เห็นเราประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ไปอะไรเงี้ยเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับของสิ่งของครับตอนรายการนี้เป็นคนไปเลือกเองเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับก็ดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเอาไปแบบว่าไปที่ร้านอะไรเงี้ยมีคนเดียวหรือน้องยาย่าร่วมทุนด้วยครับผมคนเดียวครับคนเดียวน้องยาย่าน้องไม่ได้ช่วยเลือกครับน้องก็มีของให้แม่เหมือนกันครับผมใช่ไม่แน่ใจครับมาถามถึงเรื่องข่าวแล้วกันเนาะมีนิตยสารเล่มหนึ่งลงว่าเราแซ่บแต่ว่าหันหน้าแฟนข่าวเราแซ่บมีคอมเพลซีอะไรเงี้ยมาช่วยกันไปแซ่บหลักกองถ่ายตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะกินปลาร้าส้มตำกันหรือเปล่าครับผมอันนี้น่าจะใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามีชวนกันทานอาหารก็ใช่ครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในกองก็แบบว่าจะกินอาหารร่วมกันกับนักแสดงทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่กองก็ชอบตำส้มตำกันก็จะให้พี่ๆช่างไฟพี่ๆสวัสดิการเนี่ยแหละมาตำให้เพราะว่าเขาจะถึงมือถึงครบถึงรสจริงๆอะไรเงี้ยปลาร้าสุดจริงๆอะไรเงี้ยท่านของข่าวแบบตกใจไหมคะไม่นะครับเฉยๆครับก็มันก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะส่งผลเสียกับผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อข่าวเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟกับเรื่องของเพศเรื่องของอะไรเงี้ยมันอันตรายนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แต่คนส่วนมากก็ดูซื้อหนังสือเพราะว่าหน้าปกแหละใช่ครับผมใช้ก็เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณพิจารณากับเนื้อข่าวที่ตัวเองได้อ่านกันเวลามีข่าวที่เขียนเนื้อเดทซีเรียสไหมคะแข่งข่าวนะเป็นห่วงผมผู้ชายนะผมไม่ซีเรียสตัวเองแล้วแต่ว่าเราซีเรียสว่าผู้หญิงเนี่ยเสียหายแน่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็ลองอ่านในเนื้อข่าวดูแล้วว่าพิจารณาดูแล้วกันว่าควรจะพาดหัวข่าวแบบไหนให้มันซบๆหรือว่ายังไงอันนี้ก็แล้วแต่จรรยาบรรณหรือว่าวิจารณญาณของคนทำนะครับ